สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา60นะครับโจทย์บอกว่าให้ u v และ w เป็นเวกเตอร์ที่ไม่เท่ากับเวกเตอร์0อยู่บนระนาบเดียวกันโดยที่ u ลบ v ลบ w เท่ากับเวกเตอร์0ขนาด u เท่ากับรูท2ขนาด w และขนาด v เท่ากับรูท3ขนาด w ถ้าเซต้าเป็นมุมระหว่าง u และ v แล้วไซน์เซต้าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับก็จริงๆข้อนี้เขาถามหาเซต้าที่มุมและอยู่ระหว่างu กับ v นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไซน์เซต้าในเรื่องของเวกเตอร์สิ่งหนึ่งที่จะต้องรู้ก็คือเซต้านะครับจะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0น้อยกว่าเท่ากับ180ดังนั้นนั่นหมายความว่าไซน์เซต้าตัวนี้ยังไงก็ตามออกมาเป็นค่าบวกแน่ๆนะครับไม่จำเป็นต้องไปคิดถึงเรื่องของบวกลบนะครับทีนี้เราอยากได้มุมระหว่าง u กับ v จากตัวนี้เคยพูดไว้ว่าอยากได้มุมระหว่างใครกับใครให้เอา2ตัวนั้นไว้ด้วยกันพี่แบงก์ก็เลยย้าย w ไปอีกข้างหนึ่งหลังจากนั้นก็เรื่องเบสิกก็คือใส่ขนาดนะครับเพื่อที่จะยกกำลัง2การกระจายสูตรกำลัง2ตัวนี้ออกมามันก็เลยกลายเป็นขนาด u กำลัง2ลบ2 u v บวกขนาด v ยกกำลัง2นะครับแล้วเท่ากับขนาด w ยกกำลัง2 uโจทย์บอกมาว่าขนาด u เท่ากับรูท2 w รูท2ขนาด w ตัวนี้ก็คือรูท2ขนาด w แล้วทั้งหมดกำลัง2ตัวนี้2 u v เราก็รู้ว่ามันก็คือขนาด u ขนาด v แล้วก็ cos theta ใช่ไหมครับตัวนี้ขนาด v ก็คือรูท3ขนาด w พี่แบงก์ก็แค่แทนค่าตามที่โจทย์บอกมานะครับทำไปเรื่อยๆก่อนตัวนี้ก็ยังแทนค่าได้อีกนะครับตัวนี้ออกมาคือกลายเป็น2ขนาด w กำลัง2ลบ2แล้วก็สแควร์รูท2ขนาด w ตัวนี้คือรูท3ขนาด w แล้วก็ cos theta ตัวนี้ก็เป็น3ขนาด w กำลัง2เท่ากับขนาด w กำลัง2แบบนี้พอถึงตรงนี้พี่แบงค์จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีขนาด w ทุกๆพจน์เลยนะครับลองมาดูกันนะครับเพียงเอา2ตัวนี้รวมกันก่อนก็เลยกลายเป็น5ขนาด w กำลัง2ลบกับตัวนี้คูณกันออกมาก็เลยกลายเป็น2รูท6ขนาด w กำลัง2 cos theta แล้วมีค่าเท่ากับขนาด w กำลัง2อยู่ย้ายตัวนี้กลับมาลบก็เลยเหลือ4ขนาด w กำลัง2เท่ากับ2รูท6ขนาด w กำลัง2แล้วก็ cos thetaเนื่องจากขนาด w เนื่องจาก w ไม่ใช่เวกเตอร์0ขนาด w ก็ไม่ใช่0อยู่แล้วงั้นตัดทิ้งกันได้แปลว่า cos theta ก็คือ4ส่วนด้วย2รูท6 2ตัด4ทิ้งก็เลยกลายเป็นเหลือ2แบบนี้เพราะฉะนั้น cos theta ก็คือ2ส่วนรูท6ถ้าวาดสามเหลี่ยม cos นะครับชิดฉากแปลว่าตัวนี้คือ2ตัวนี้คือรูท6พีทาโกรัสหาฝั่งนี้ก็คือเกิดจากการเอารูท6ไปยกกำลัง2เอา2ไปยกกำลัง2แล้วก็มาลบกันแปลว่าฝั่งนี้ก็คือรูท2นะครับทีนี้โจทย์ถามหาไซน์เซต้าเพราะฉะนั้นไซน์เซต้าก็เลยมีค่าเท่ากับข้ามฉากก็คือรูท2ส่วนรูท6หรือก็คือ1ส่วนรูท3ก็คือเอา2กับ6ตัดกันทิ้งทีนี้ก็ยังไม่มีในช้อยพี่แบงก็คอนจูเกตอีกสักทีนึงคอนจูเกตด้วยรูท3ส่วนรูท3เข้ามาเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือได้รูท3ส่วน3นะครับดังนั้นคำตอบข้อนี้เพียงก็เลยตอบข้อ3แบบนี้นะครับสิ่งที่ต้องคิดนะครับก็คือไซน์เซต้ามันเป็นบวกเสมอนะเพราะฉะนั้นตัวนี้พี่แบงไม่จำเป็นที่จะต้องมาใส่เป็นบวกหรือเป็นลบไม่ต้องมาคิดกังวลเรื่องของเครื่องหมายนะครับก็ใช้ได้เลยตัวนี้ก็คือเท่านี้นะครับข้อนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับ